เจ็บป่วยเมื่อใดพกบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้แล้วไปใช้สิทธิ์บัตรทองได้เลยนะครับสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรทองเนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการได้โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวนะครับโดยขั้นตอนเนี่ย1ท่านจะต้องแจ้งหน่วยบริการว่าจะใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้กับสถานพยาบาลสถานบริการที่เข้าร่วมระบบบัตรทองหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลของรัฐเอกชนสภากาชาติไทยนะครับ2เนี่ยท่านยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ใช้ใบเกิดพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวของผู้ปกครอง3กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านก็ได้หรือคัดสำเนาทะเบียนบ้านใบทร14ทับ1ซึ่งขอได้ตามเขตที่อยู่หรืออำเภอหรือแสดงใบคัดทะเบียนประวัติบุคคลทร12ซึ่งขอได้ตามเขตที่อยู่หรืออำเภอก็ได้นะครับเปลี่ยนหน่วยบริการได้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์ได้เลยไม่ต้องรอ15วันนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสปสช.เนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้1สายด่วนสปสช.หมายเลข1330 2ช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับ @line สปสช. NHSO หรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับ Facebookเพจ Facebook ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้นะครับ